นี่ครับจองที่จอดรถเมืองทองครับเออถ่ายเลยจองที่จอดรถผิดกฎหมายไหมครับทุกคนถ้ามึงลงเมื่อไหร่นะTikTokเมื่อไหร่จองที่จอดไม่ได้เล่นTikTokอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวมึงเจอเมืองทองครับตึก47พอดีว่าหนูอยู่ตึกนี้และเพื่อนขับรถมาทุกตอนคุณลุงเขาบอกว่าเขาจองไว้หนูไม่เข้าใจว่าการจองคืออะไรเอ่ยใครมาถึงก่อนก็จองได้ถูกไหมคะแล้วเขาบอกว่ากูจะจอดมึงทำไมกูจองไว้ก่อนอ่ะเขาใช้คำพูดนี้กับคนอื่นได้ไงเป็นชุดเลยทีเดียวนะฮะเป็นคลิปที่มีผู้นำมาเผยแพร่ในแอปพลิเคชัน TikTok นะครับในขณะที่หญิงสาวคู่หนึ่งนี่กำลังยืนเถียงกับชายวัยกลางคนที่เราจำเป็นจะต้องเขาจำเป็นจะต้องแบบเบลอเอาไว้หนาๆเลยไม่งั้นเดี๋ยวผิดพรบ.คอมนะคุณผู้ชมครับแต่จับใจความได้ว่าคือชายหนุ่มวัยกลางคนคนนี้เนี่ยคือเขาก็มีห้องพักอยู่ที่คอนโดนี้แหละแล้วเห็นว่ามันมีที่จอดว่างอยู่ไงแล้วเขาก็แบบมายืนขวางเอาไว้อะคือมาจองเอาว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ชมครับแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาขับรถมาก่อนไงเขาขับรถมาเจอที่จอดตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ที่จอดที่มีการเสียบริการอะไรอย่างที่เราเกริ่นไปเมื่อตอนต้นเมื่อสักครู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถจอดได้เลยแต่กลับกลายเป็นว่าชายวัยกลางคนคนนี้บอกว่ากูจะจอดมึงจะทำไมเออพูดไม่เพาะกับเราด้วยพูดไม่เพาะด้วยไงกลับกลายเป็นก็เถียงกันใหญ่เลยทีเนี้ยทั้งฝ่ายเพื่อนของเขานะครับก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้เลยแล้วบอกว่าแหมพี่ไปจองที่จอดแบบนี้มันผิดกฎหมายรู้ป่ะเดี๋ยวพี่กลัวไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาคลิปไปเผยแพร่นะเอาไปลง TikTok แบบนี้เดี๋ยวตามไปฟ้องเลยนะพี่นะปรากฏว่าเอามาลงจริงๆคุณผู้ชมครับเราก็เลยได้เห็นว่านี่แหละมันเป็นเรื่องของการจองที่จอดแล้วมันผิดกฎหมายด้วยเพราะว่าเขาแนบความรู้มาด้วยนะครับเป็นข้อกฎหมายนะครับในข้อมูลในแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยครับหลังจากที่เขาโพสต์คลิปตรงนี้เขาบอกว่าเป็นข้อมูลกฎหมายจราจรแห่งพรบ.รักษาความสะอาดที่มีข้อมูลระบุโทษว่าคนที่จับจองที่จอดข้างทางเนี่ยมีระวังโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะจ๊ะค่ะเอออย่าใจไปจองอะไรมั่วซั่วไม่ได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยเจ้าของคลิปก็ได้เขียนบรรยายใต้คลิปนะครับบอกว่าโอ้โหวนมาเจอที่จอดแต่ไม่ได้จอดมีสัมภเวสีสิงสถิตแอบด่านิดนึงนะฮะผิดไหมที่ชี้หน้าด่าพูดจาส้นตู๊ดขนาดนี้นะฮะไม่รู้ส้นตู๊ดอะไรนะคุณผู้ชมไปแปลเองแล้วกันนะครับเขาบอกว่าแกก็โลกก็ลาคงไม่ไหวก็ขอด่ากลับบ้างอะไรประมาณนี้ซึ่งเพราะฉะนั้นเรารู้กันแล้วนะครับว่าที่จอดสาธารณะจองไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นความรู้นิดหนึ่งแม้จะเป็นคู่กรณีกันก็ตามแต่ถ้าเราถ่ายคลิปเขาเอาไปลงโซเชียลไม่ได้มีการเบอร์หน้าหรืออาจจะมีคำด่าหยาบคายเขาก็ฟ้องเราได้เหมือนกันนะเออเราโดนฟ้องได้เหมือนกันเพราะมันมีพรบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพรบคอมอะไรพวกนี้ถูกอย่างที่เขาขู่ว่าเอาลงทิกตอกโดนแน่เนี่ยคือเขาทำจริงเราก็โดนฟ้องเหมือนกันใช่คือไอ้ปัญหาแบบนี้มันจะเกิดขึ้นพวกแบบคอนโดที่แบบว่าที่จอดรถมันมีน้อยๆอ่ะคอนโดเมืองทองอ่ะพูดง่ายๆแบบนั้นว่าคนอยู่อาศัยมันเยอะใช่ไหมแล้วที่จอดรถมันมีน้อยแล้วบางทีไอ้ที่จอดรถพวกนั้นน่ะมันก็จะมีพวกขาประจำหรือว่าเป็นพวกขายใหญ่เนี่ยที่จอดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วด้วยเออแล้วชาวเน็ตเขาว่ายังไงบ้างในคอมเมนต์นี่ไงจองที่จอดไม่ได้มันผิดกฎหมายนะครับเนี่ยชาวเน็ตเขาคงมาบอกกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนกันเนาะค่ะแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนเคยเจอแบบนี้แหละโดนจองที่จอดอ่ะไม่รู้จะทำยังไงบางคนก็ไม่อยากปะทะคารมครับ